ันแต่งตั้งเจ้าว่าวิหารพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรหรือวิหารของหลวงพ่อเงินนะครับวัดหลวงพ่อเงินบางคลานนี่คือคำประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับผลการเจรจากันนะครับออกมาเป็นคำที่ให้คำมั่นสัญญากับศาลนะครับแต่แล้วเรื่องก็ยังไม่สงบเป็นบ้านเป็นอาอะไรอย่างเงี้ยใช่การว่าก็ต้องให้พยานให้พยานให้คนอื่นแจ้งแล้วพยานเคยครับแจ้งความแสดงจะวันให้ตำรวจสั่งให้เจ้าของเต้นเนี่ยใครผมนายกิจชัยมันปูที่ปรึกษากฎหมายของพระครูพิสุทธิวรากรรักษาการแทนเจ้าวาดวัดหินกัญจนามทางเราได้ดำเนินการรวบรวมบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์โดยดำเนินการเปลี่ยนชื่อจากผู้มีอำนาจเบิกจ่ายจากท่านอดีตเจ้าวาดมาเป็นของพระครูพิสุทธิวรากรแล้วเสร็จเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2561นะครับรวบรวมเงินนะครับจากบัญชีต่างๆนะครับทั้งบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจำเป็นเงินทั้งสิ้นที่รวบรวมได้ณวันที่14กุมภาพันธ์2561เนี่ยเป็นเงิน39,046,448.72 บาทเปิดตู้บริจาคเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561ได้เงินที่เปิดจากตู้บริจาคทั้งสิ้น6,189,703 บาทในระหว่างที่เรารวบรวมบัญชีเงินฝากปรากฏว่าเราได้พบแล้วว่ามีพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยที่วัดคีรัญญารามเนี่ยได้นำไปฝาก16 ล้านบาทนับตั้งแต่3 กันยายน 2559จนถึงวันที่17 กันยายน 2560ทางพระครูพิสุทธิวรากรจึงไปติดต่อขอรับเงินที่คืนที่แบงก์ชาติแบงก์ชาติได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจำนวน16 ล้านบาทเมื่อวันที่17 กันยายน 2561นะครับรวมทั้งสิ้นเงินที่อยู่ธนาคารไทยพาณิชย์นับจนถึงวันนี้นะครับรวมทั้งเป็นเงินทั้งสิ้น61,819,192 บาทที่จะรวมดอกเบี้ยนะครับรวมเงิน16 ล้านที่เราติดตามคืนมารวมเงินที่ได้จากการเปิดตู้บริจาคเมื่อ23 กรกฎาคม 2561นะครับที่มีการรวบรวมทรัพย์สินของวัดหินรัญญารามนะครับปรากฏว่าตามรายงานกระบวนการของศาลฉบับวันที่17 กรกฎาคม 2561นะครับก็ได้มีการตกลงกันว่าจะมีการส่งมอบกุญแจเซฟเปิดตู้เซฟพร้อมกันนะครับแต่ปรากฏว่าขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคม 2561นะซึ่งนัดเปิดเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2561แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือก็เซฟก็ยังไม่ได้เปิดรหัสเซฟก็ยังไม่ได้เปิดเราจึงยังไม่อาจทราบว่าในตู้เซฟเนี่ยมีทรัพย์สินใดอยู่บ้างที่เป็นของวัดหินรัญญารามนะครับกุญแจก็ยังไม่ได้รับมอบแล้วนอกจากนี้ก็ยังปรากฏว่ายังมีสมุดบัญชีเงินฝากนะครับที่ทางคู่กรณีได้บอกว่ายังมีสมุดบัญชีเงินฝากบางส่วนที่อยู่กับกรรมการตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบว่ามันมีอยู่จำนวนเท่าใดใช้ชื่อใครเป็นผู้เจ้าของบัญชีจึงไม่ยังไม่สามารถรวบรวมให้แล้วเสร็จได้นะครับแต่สิ่งที่เราดำเนินการได้ก็คือเราได้เข้าทำการตรวจนับวัตถุมงคลนะครับเมื่อวันที่27นะครับเราได้เข้าทำการตรวจนับวัตถุมงคลนะครับก็จะมีงาช้าง16กิ่งนะครับผมจะกล่าวอ้างชิ้นใหญ่ๆก่อนนะฮะงาช้าง16กิ่งแล้วก็จะมีพระเครื่องนะฮะหลวงพ่อเงินมีพัด9นิ้วมีจำนวน275องค์นะครับ
แล้วก็จะมีพระเครื่องชุดต่างๆนะครับก็ยังเหลืออยู่อีกจำนวนมากรวมเบ็ดเสร็จแล้วจงตัวเลขคร่าวๆที่ผมสามารถกำหนดคร่าวๆได้อยู่ประมาณอีกประมาณพระเครื่องนี่อยู่ประมาณเกือบ 10,000 ชิ้นนะครับซึ่งจะปรากฏตามเอกสารนี้นะที่จากการตรวจนับนะครับที่เป็นภาพเก่านะครับภาพใหม่นี่เรายังไม่ได้มีการบันทึกก็เหมือนเดิมจะไม่มีการบันทึกภาพฉบับใหม่เนื่องจากว่าวันนั้นมีข้อตกลงกันว่าไม่ให้มีการถ่ายรูปเราจึงไม่สามารถถ่ายรูปออกมาแสดงได้นะครับขึ้นทะเบียนมากครับอันนี้ไม่ทราบนะเพราะนั้นกระบวนการของท่านรักษาการกระบวนการต่อไปคือเมื่อรู้ว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างแล้วเราจะขึ้นทะเบียนกระบวนการของเราต่อไปคือ1เราจะรวบรวมบัญชีทุกบัญชีนะฮะที่เรามีอยู่ในมือแล้วจะขอบัญชีที่ยังค้างอยู่กับกรรมการบางท่านนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับให้ส่งมอบบัญชีแล้วเราจะรวมบัญชีทั้งหมดให้เหลือบัญชีเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับ2เราก็จะดำเนินการตรวจนับวัตถุมงคลบัญชีที่เขาส่งมากับบัญชีที่ตรวจนับเนี่ยมันถูกต้องกันหรือไม่เพราะในแต่ละปีเนี่ยเรามองดูว่ามีการสั่งวัตถุมงคลจำนวนมากเราก็จะดูมาเปรียบเทียบกันถ้ามันถูกต้องเราก็บอกว่ามันถูกต้องมันเป็นการตรวจสอบบัญชีเราจะไม่ได้กล่าวหาว่าใครทุจริตหรือไม่อย่างไรนะฮะเป็นเพียงแค่ว่าทำให้เห็นแล้วเมื่อกระบวนการตรวจสอบบัญชีจัดทำบัญชีทรัพย์เสร็จแล้วกระบวนการต่อไปทางคณะสงฆ์ก็คือเป็นกระบวนการที่จะเป็นการคัดสรรเจ้าวาดตามกฎมหาเถรสมาคมต่อไปนะครับในวันนี้ก็แถลงให้ทราบว่าตอนนี้ทางคณะสงฆ์ทางพระครูพิสิทธิรากรเนี่ยดำเนินการขั้นใดแล้วครับผม